ครับมีเรื่องต่อนะครับในรายการสิงห์สปอร์ตครับนี่คือช่วงของสิงห์สปอร์ตซ่านั่นเองนะครับวันนี้ครับบอสจะพาผู้ชมครับมารู้จักกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทนึงครับนั่นก็คือกีฬาลองบอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้บอสนัดกับน้องคนหนึ่งไว้ครับก็คือน้องปิ๊กนั่นเองครับสวัสดีครับน้องปิ๊กครับนะครับก่อนอื่นเลยครับอยากจะให้น้องปิ๊กครับได้อธิบายถึงกีฬาลองบอร์ดนะครับว่ามันเป็นกีฬาประเภทไหนเล่นยังไงครับกีฬาลองบอร์ดนะครับมันเป็นเหมือนกับสเก็ตบอร์ดนะครับคล้ายๆสเก็ตบอร์ดแต่ว่ามันต่างกันตรงที่วิธีการที่เราเอาไปใช้ไปเล่นครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ของส่วนประกอบต่างๆของลองบอร์ดนะครับครับมันจะต่างกันมันจะต่างกันใช่ครับสำหรับลองบอร์ดนะครับเป็นกีฬาชนิดหนึ่งครับที่มีอุปกรณ์เป็นแผ่นกระดานที่ติดล้อ4ล้อครับเหมือนกับสเก็ตบอร์ดทั่วไปไม่มีผิดครับแต่สำหรับลองบอร์ดแล้วต้องบอกว่าพลิกแพลงมาจากสเก็ตบอร์ดครับทั้งด้านรูปลักษณ์และขนาดของแผ่นกระดานรวมทั้งขนาดของล้อที่มีขนาดใหญ่กว่าครับออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในการเดินทางบนพื้นผิวถนนมากกว่าจึงสร้างความเร็วให้กับผู้ที่ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นเองครับอย่างกีฬาลองบอร์ดไปเล่นที่ไหนครับส่วนใหญ่ตอนนี้ครับเขาก็จะไปเล่นกันตามต่างจังหวัดแล้วครับจังหวัดที่มีภูเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเหมาะกับการเล่นลงเขาอะไรเงี้ยอ๋อลองบอร์ดนี่มันต้องเล่นลงให้แบบเหมือนมีความเร็วหน่อยใช่ครับใช่อ๋อแล้วก็เลี้ยวไปตามโค้งไปตามอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมอ๋อมีหน้ามันถึงเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของกีฬาลองบอร์ดนะครับพูดถึงกลุ่มนี้ดีกว่าครับปิ๊กครับปิ๊กนี่อยู่ในกลุ่ม Thailand Longboarding ใช่ครับนะครับปิ๊กทำอะไรครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมเป็นแอดมินประจำ Thailand Longboarding นะครับก็คือเป็นคนตั้งเฟซบุ๊กนี้ขึ้นมาครับไอ้ Thailand Longboarding นี่คือเป็นเหมือนกับว่าศูนย์กลางให้คนที่สนใจในลองบอร์ดนะครับเข้ามาปรึกษากันได้อะไรอย่างงี้มันน้อยคนที่จะมีเล่นไงครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีศูนย์กลางครับผมจะได้ติดต่อเล่นที่ไหนครับพี่ยังไม่มีอย่างนั้นใช่เพราะว่าลองบอร์ดมันเหมือนเป็นกีฬาที่มีคำถามเยอะมากสำหรับคนทั่วไปอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเขาถามว่ามันแตกต่างจากสเก็ตบอร์ดยังไง อะไรอย่างงี้หรือว่าบอกว่ามันหาซื้อที่ไหนหรือว่าเราจะเล่นแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเยอะคำถามคนที่อยากเล่นเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาจะดูวิดีโอนะครับวิดีโอใน YouTube มันจะดังมากพวกลองบอร์ดอะไรเงี้ยมันสวยไงครับครับผมเขาก็อยากเล่นกันแต่เขาก็ไม่รู้ว่าไปซื้อที่ไหนใช่ซื้อที่ไหนแล้วไปซื้อที่ไหนได้ก็ส่วนใหญ่ต้องสั่งมาครับที่เมืองไทยก็มีที่ NYA ก็มีครับครับมีขายครับมีขายแต่ว่าอุปกรณ์มันก็จะต่างกันไปถ้าเกิดเราอยากเล่นจริงจังจริงจังเงี้ยเราก็ต้องยอมลงทุนซื้อของต่างประเทศไหนครับอ๋อนะฮะแล้วคำถามอื่นๆนะครับอย่างเช่นซื้อที่ไหนแล้วไปเล่นที่ไหนแล้วครับพี่ตอนช่วงนี้ต้องไปเล่นต่างจังหวัดหมดแล้วครับอย่างในกรุงเทพเงี้ยครับรถมันเยอะครับถนนกรุงเทพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อใช่แล้วก็ถนนต่างจังหวัดนี่ดีกว่าอีกใช่ครับแล้วส่วนแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่เวลาเราไปเล่นตามแบบร้านจอดรถเนี้ยครับเราจะโดนไล่เหมือนเราเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเออทำไมอ่ะก็เขาคงคิดว่าเราเป็นเด็กก่อกวนอะไรอย่างงี้หรือเปล่ากลัวเข้าของเสียหายแต่เราก็เป็นผู้ใหญ่อะไรก็ไม่เคยทำให้เราเสียหายถ้าเสียหายเราก็รับผิดชอบอะไรเงี้ยครับผมจริงก็มีคำถามมากมายเนาะใช่นะทีนี้กลุ่ม Thailand Longboarding เนี่ยจริงๆแล้วมีสมาชิกหรือว่ามีคนที่เข้าไปพูดคุยอยู่ในFacebook หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณสักกี่คนครับในกลุ่มนี้ตอนนี้มีอยู่4,000กว่าคนแล้วครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนอยากรู้มากกว่าครับอยากรู้เรื่องและจำนวนที่เล่นกันจริงๆครับมันทั่วประเทศครับกระจายไปครับผมก็ว่าน่าจะราวๆ100-200อะไรเงี้ยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่แพงอยู่นะครับประมาณเท่าไหร่ครับอย่างอันนี้ก็อันนี้นี่สั่งมาจากนอกใช่ครับครับผมรวมๆแล้วก็หมื่นอันนี้ต้นๆนะอันนี้คือแผ่นนี้เขาเรียกเด็กนะครับใช่ครับครับอันนี้ก็คือสั่งมาจากเมืองนอกมันมีหลายแบบหลายสไตล์ใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่างต้องอธิบายก่อนว่าลองบอร์ดมันแบบว่าเล่นได้หลายรูปแบบมากตั้งแต่ถ่ายเฉยๆเล่นทริคใช่เหมือนสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยครับเป็นเขาเรียกว่าฟรีสไตล์ครับมีฟรีไลน์คือการไปลงเขาแต่ว่าเราจะชกควบคุมความเร็วครับกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยต้องชกควบคุมความเร็วต้องสไลด์ครับถ้าเราจะลงไปเรื่อยๆเราต้องแบบลดความเร็วไม่งั้นเราจะเร็วเกินไปเรียบร้อยแล้วส่วนดาวฮิลนี่คือไม่สนใจอะไรเลยนอกจากจะดิ่งอย่างเดียวเร็วอย่างเดียวจะเร็วอย่างเดียวพุ่งไปเลยใช่เขาจะควบคุมความเร็วด้วยการยืนกับลมต้านใช่ลมต้านแล้วก็เอาเท้าเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นอย่างเดียวลองบอร์ดมันก็จะมีหลายรูปแบบที่มันออกแบบมาเพื่อให้เล่นกับแบบไหนแบบใช่ครับมันนิดๆหน่อยๆครับจริงๆแบบถ้าเราอยากเอาอะไรไปเล่นก็ได้ทั้งนั้นเล่นได้เหมือนกันหมดแต่ว่า
ันก็จะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับและคำถามที่เขาว่าลองบอร์ดกับสเก็ตบอร์ดเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันยังไงครับความแตกต่างระหว่างสเก็ตบอร์ดและลองบอร์ดนะครับต้องบอกว่ามีความเหมือนแต่ใช้วิธีเล่นที่ต่างกันออกไปครับแน่นอนแล้วครับว่าสเก็ตบอร์ดนั้นถูกพัฒนามาจากลองบอร์ดเพื่อให้สามารถพกพาพลิกแพลงให้เล่นท่าและรวมถึงการรับแรงกระแทกแรงๆได้ครับแต่ส่วนลองบอร์ดนั้นมีให้เลือกเล่นมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่คล้ายกับสเก็ตบอร์ดรวมทั้งที่มีลักษณะคล้ายกับแผ่นเซิร์ฟครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าจะให้อารมณ์ที่เหมือนกับการเล่นเซิร์ฟไม่มีผิดส่วนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันก็จะมีลักษณะแบบทรงดรอปนะครับซึ่งหัวท้ายจะมีลักษณะเว้าเข้าไปเพื่อลดปัญหาแผ่นถูกล้อครับซึ่งก็จะเหมาะนะครับกับการเล่นในลักษณะแบบดาวฮิลนั่นเองครับต่างกันตรงอุปกรณ์เนี่ยครับหลักๆก็คือแผ่นล้อใช่ล้อใหญ่กว่าใช่ครับล้อใหญ่กว่าล้อนิ่มกว่าเพราะว่ามันจะช่วยให้ไถได้ดีกว่าในพื้นถนนถ้าสเก็ตเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นล้อลูกชิ้นเล็กๆครับแล้วมันจะแข็งมากมันเป็นสำหรับแบบเหมือนกับไว้กระแทกแรงๆไว้เล่นท่าอะไรอย่างเงี้ยลองบอร์ดมันจะไว้ไถเลยแล้วอย่างปิ๊กเองนี่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนไหมครับเคยครับผมแล้วทำไมถึงเปลี่ยนสเก็ตมันยากนะพี่ยากต้องใช้ความอดทนและความพยายามสูงนะครับอยากไถๆอะไรอย่างงี้สบายสบายเรื่อยๆมากกว่าใช่ครับนะฮะก็เลยมาเล่นลองบอร์ดแล้วปิ๊กเล่นลองบอร์ดมานานหรือยังครับ2ปีหรืออย่างเงี้ยประมาณยังต่างจังหวัดที่ปิ๊กบอกว่าจะไปเล่นด้วยกันบ่อยๆเนี่ยก็เพื่อนๆจะชวนกันไปเล่นเนี่ยที่ไหนครับจังหวัดไหนส่วนใหญ่ก็ชลบุรีครับใกล้สุดอ๋อมันมีเขาตรงแถวนั้นน่ะที่เล่นกันใช่ใช่เล่นเขาเขียวอะไรเงี้ยครับมันใกล้กรุงเทพมากที่สุดละแล้วเวลาไปเล่นกันไปกี่คนอ่ะเดี๋ยวของปิ๊กก็ไปกันแค่ 3-4 คนอะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ค่อยวุ่นวายดีนะผมว่าลองบอร์ดมันนอกจากเป็นการแข่งขันแล้วแบบเหมือนกันกับแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับความกลัวอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นการแบบปลดปล่อยครับเหมือนกับให้เราสบายใจเพื่อความอิสระอะไรเงี้ยเราก็ล่องไปเรื่อยๆใช่เราอยากทำอะไรก็ทำเพราะนั้นเวลาเราอยากคิดเราอยากจะไปเล่นเงี้ยครับก็เหมือนเราไปปิกนิกแล้วเราก็เอาแผ่นไปด้วยแล้วก็ไปเล่นกันให้มันตื่นเต้นตัวเปียกๆเหงื่อกันหน่อยๆอะไรนี้รู้แต่ได้แรงเหมือนกันใช่ไหมก็ออกกำลังกายใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราอยากคิดจะไปแข่งความเร็วกับคนอื่นเขาเหมือนเด็กนั้นทั่วไปแล้วก็ค่อยๆนัดกับคนอื่นเฮ้ยวันนี้ไปแข่งกันเว้ยก็ได้เหมือนกันได้ครับก็จริงๆถือว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยต่างกันกับสเก็ตบอร์ดครับผมหลักๆเลยก็คือมีเด็กหรือแผ่นครับนะฮะรูปทรงของเด็กแต่ละประเภทนี่ต่างกันไหมครับต่างกันครับอย่างอันนี้อย่างของปิ๊กเองอย่างนี้อย่างนี้ของผมเรียก drop through นะครับมันจะเป็นเจาะทะลุแผ่นที่หัว2ด้านเท่ากันอันนี้มันจะเหมาะสำหรับเล่นฟรีไลน์ครับฟรีไลน์คือการที่ลงเขาแบบควบคุมความเร็วที่ผมบอกก็คือเราจะสไลด์กับตัวไปกับตัวมาเพราะฉะนั้นรูปทรงมันจะหัวกับท้ายมันจะเหมือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสมองเราหน่อยนึงครับว่าไม่สับสนมากใช่ว่าเฮ้ยมันด้านเดียวกันด้านหัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะถ้ามันด้านนี้แหลมด้านนี้อีกแบบนึงมันก็จะงงไม่แน่ใจใช่มันจะรู้สึกนิดนึงครับมันมีนิดนึงที่สมองเราจะรู้สึกเฮ้ยไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะทำให้ดูรู้สึกดีต่อการสไลด์หน่อยควบคุมการสไลด์ที่มันเจาะทะลุนี่เพื่อให้คัทมันสอดขึ้นมาข้างบนได้ครับมันจะทำให้มันเข้าใกล้กับพื้นมากขึ้นนะครับ อยู่ห่างจากพื้นแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราจะไม่กลัวต่อการทำท่าทางอะไรต่างๆที่เราต้องขยับตัวมากๆแล้วก็อย่างประเภทอื่นนะอย่างดาวฮิลหรือว่าอย่างอื่นเนี้ยรูปทรงของมันจะเป็นแบบไหนครับอย่างดาวฮิลนะครับตอนนี้มันจะเป็นนิยมมากคือจะสั้นกว่านี้หน่อยนึงครับแล้วก็เหมือนลูกปืนครับก็แผ่นจะคล้ายๆกระสุนปืนคัทเขาก็จะไม่ได้เจาะทะลุนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นยืนอยู่บนแผ่นนานๆเพราะนั้นเขาจะไม่เอาเท้าลงกันครับก็เลยจะแบบเป็นแผ่นสูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าความโค้งรับเท้ามันจะมากกว่าใช่มันเพราะฉะนั้นแบบมันจะแบบยืนแล้วเราจะมั่นคงอยู่กับแผ่นเลยครับแล้วมันก็จะสั้นกว่าเพราะว่ามันควบคุมทิศทางได้ง่ายกว่าอีกประเภทนึงนะครับที่ปิ๊กบอกคืออะไรนะครับฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ก็คือก็เหมือนกับเป็นแผ่นสเก็ตทั่วไปแต่ว่าก็เป็นลองบอร์ดนะครับมันจะยาวกว่ามันจะเหมือนสเก็ตตรงที่มันมีคิกเทลอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคือเป็นงอนขึ้นมาแล้วก็จะเหมือนเอาไว้เล่นไว้เตะได้ใช่ทีนี้อย่างปิ๊กเนี่ยสั่งบอร์ดมาซื้อที่เมืองนอกสั่งเว็บไซต์ไหนหรือว่าสั่งที่ไหนครับพี่ลองแนะนำได้ไหมครับสักอันหนึ่งก็ได้ครับเผื่อแบบหลายๆคนที่เขาสนใจจะได้ลองไปสั่งดูมี Daddy ครับ Daddy Board Shop อะไรเงี้ยครับลองบอร์ดสเก็ตเตอร์ครับผมลองไปเซิร์ชดูได้ลองไปเซิร์ชดีกว่าเพราะมันเยอะมากครับหรือว่าถ้าเกิดสนใจผมว่าน่าจะเข้าไปไทยแลนด์ลองบอร์ดแล้วก็ไปสอบถามดูก็ได้แล้วจะได้ส่งเว็บไปให้ว่าเอาจากเว็บไหนส่งลิงก์ไปละกันใช่ถ้าเกิดอยากปรึกษาจากฝรั่งเลยเขาก็จะมีสมาคมของฝรั่งคือ Silverfish Longboard นะครับก็จะเขาจะให้คำแนะนำอย่าง
ตลอดอยู่แล้วนะครับครับก็นี่ก็คือรู้จักกันคร่าวๆนะครับในส่วนของกีฬาประเภทนี้ซึ่งก็ถือว่ามีกลุ่มคนเล่นที่ค่อนข้างน้อยเนาะค่อนข้างน้อยครับ100-200คนที่มาออกตัวดีกว่าอาจจะมีเขาอาจจะเล่นกันอยู่แต่เขาไม่มาบอกเราก็ได้ใช่นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วมีก็คือ Thailand Longboarding ครับผมที่ก็เป็นศูนย์กลางนะฮะใครสนใจสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถมาปรึกษาได้ครับเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นึงก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะมีเรื่องอะไรดีเกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้ครับ Longboard พร้อมอยู่ครับสักครู่เดียวฮะสนับสนุนโดยสิงห์